นนี้แล้วพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมบอกกับผมอีกแล้วครับวันนี้ยังตรงซันเมอรี่ครับวันนี้ไปใส่ผู้ใดครับพี่น้องฝนตกครับฝนตกถึงแค่ตีสี่ครับตีสี่ฮอดตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วพี่น้องว่าจะไปใส่เดี๋ยววันนี้จะพามาหยักเห็ดครับพี่น้องพามาหยักเห็ดหยักเห็ดไหมครับหยักไว้ไก่ได้ดูการแล้วพี่น้องไก่ได้ดูการใส่เห็ดแล้วฝนตกอยู่ครับเดี๋ยวมาหยักเอามาหยักเห็ดน้ำกันครับหยักเห็ดขั้นไฟนี่นะพี่น้องเห็ดผมกับลำมอใหญ่แล้วพี่น้องนะลำนิดหน่อยบ่ครับบ่ค่อยมักลำใหญ่ครับพี่น้องลำนิดหน่อยนะผมสอนการหยักแบบง่ายๆนะพี่น้องเนาะหยักต้องมันก่อนครับต้องการประมาณมันยี่สิบเส้นนี่นะพี่น้องก็ต้องให้มันยาวครับหยักต้นงานต้นแรกอ่ะมันอีกแล้วครับตวัดมากครับพี่น้องสักสามหลอกถือไฟถึงน้อยหน่อยต้องแรงหรอกต้องมันก็คือไว้ถ้าก่อเบ็ดนั่นแหละครับอากาศเย็นพี่น้องหนาวฝนตกเบิร์ดขึ้นครับถ้าว่าสวยๆจะออกไปสวนด้วยพี่น้องไปหาต้นไม้ไปปลูกครับฝนกำลังตกนะครับแล้วครับแล้วอันหนึ่งขั้นแหนมดีพี่น้องสามรอบก็เตี๋ยวซีก็ได้พี่น้องเตี๋ยวจะห้องหมักแล้วครับเนาะมีเอาสามพ่อแต่ถึงประมาณนี้เนาะเนาะสำหรับดวงเบ็ดเนาะครับเนาะผมใส่ส่วนมากอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งครับพี่น้องเบ็ดเบอร์หนึ่งครับผมใส่การละข้างคือเก่าเนี่ยนะพี่น้องนะครับเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นเบอร์ใหญ่สุดนะครับเนาะสังเกตเบ็ดดีก็คือมันจะมีเงียงตัวนี้พี่น้องมีเงียงตัวนี้ครับนี่ครับใกล้ๆคมไงแล้วก็มีเงียงอันใดบ่มีเงียงบ่แนะนำนะครับเด้อเวลามันถึกปลาเวลามันถึกปลามันสิหลุดมันบ่มีเงียงขอปลาไว้พี่น้องแล้วมาตัวนี้จ้ะแค่นี้ครับบ่ดีมากใส่อย่างเงี้ยเนี่ยครับมันยังมี2ส่วนนะครับ2ท่านไป4 5รอบเอากระดึงส่วนนี้ด้วยพี่น้องด้วยครับเรียบร้อยครับพี่น้องแล้วครับมันจะเป็นลักษณะนี้ส่วนนี้เขาก็เอาไฟจุดจังน้อยพี่น้องลอยครับแน่นดีครับพี่น้องนะครับเพาะเลยปึ๊บมาต้องตัวนี้ปึ๊บนะครับประมาณ3รอบหรือ4รอบก็พี่น้องก
ึบเรียบร้อยครับผมไปถึงเลยครับมีปึ๊บเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับ1หลัง1ลำครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมหลังนึงเรียบร้อยครับผมใส่เวลาพอโดนครับพี่น้องหลังเดียวกับใส่เวลาประมาณนาทีหนึ่ง2นาทีแค่นี้ครับทำงามเลยพี่น้องก็ต้องเอาไปเหลาขั้นใหญ่แล้วพี่น้องเด้อเหลาขั้นหน่อยๆหน่อยๆมันอ่อนครับเวลาสิบฟางแต่ที่อ่อนไปอ่อนมากอ่อนนะไม่ตัวนี้ก็พยายามเอาใหม่แก่ๆเด้อพี่น้องเด้อไหนแก่ๆแล้วกลมๆจังหน่อยเวลามันถูกฟ้าก็ดิโค้งบ่หักครับพี่น้องนะอย่างหน่อยครับผมนะเอาอีกครั้งนึงพี่น้องแค่ขั้นเดียวไปเล็กน้อยครับที่หลังที่สองมัดปลายสักสามที่หรอกก็ดีหน่อยนี่เรียบร้อยครับพี่น้องหลังที่สองครับใส่เวลาว่าโดนนะพี่น้องท่านเด็ดแต่ที่ว่านอนยังนอนครับนี่ครับสองหลังมันก็ดีเที่ยงกันพอดีครับพี่น้องเห็นไหมครับสองมันก็ดีเที่ยงกันพอดีนี่ครับง่ายๆครับพี่น้องยักเด็ดให้ย่ามเราไว้ครับพี่น้องเราไว้หลายๆนะครับเนาะเราไว้ร่นไฟนะพี่น้องเนาะเทคนิคสำคัญก็คือไห่มันเหนียวก็คือต้องร่นไฟจักหน่อยครับบ่ไห่หมอดมันกินนะครับเนาะไม่ไฟกะถ้าน้ำบ่เผามันบ่นั่นมันกะบ่เพิ่มความเหนียวมันหมอดมันก็สิกินถ้าเผาไฟเผาหยังมันก็สิบ่กินกินก็สิกินก้อนน้อยครับพี่น้องเม็ดก็สิได้บ่ผุเนาะครับเนาะถ้าเฮาบ่ร่นไฟแน่หมอดกินแล้วก็เวลาเฮาไปฝากมันก็สิหักเวลาสิฝากไงมันอาโก้อาจจะได้ครับพี่น้องครับเทคนิคง่ายๆครับพี่น้องเฮ็ดเบ็ดอยากให้เลี้ยวก็คือมัดต้องไว้ก่อนพี่น้องมัดต้องตัวนี้มัดไว้หลายๆแล้วเอาค่อยมาใส่ดวงทีเดียวตั้งแต่ที่เลี้ยวๆนะครับเนาะอันนี้ก็ประมาณ80หลังครับพี่น้องเฮ็ดไว้สำหรับปีนี้นะครับปีนี้อยากต้องไว้
ำรับเบ็ดกะมันจะมีนี่หลายยี่ห้อนะครับเนาะเบ็ดมีตาฉลามตานกนั่งนวลตาละข้างหลายอย่างครับพี่น้องเบ็ดนี่เบ็ดแหล่เบ็ดเลือกจะเฮาสิเลือกเอานะครับเนาะราคาครับมีหลายราคาตาส่วนมากผมใส่กับใส่เบ็ดตาละข้างครับพี่น้องตัวนี้ครับน้ำหลานขามีหลายพี่น้องข้อดีของมันก็คือมันแข็งครับแข็งคมว่าหากไงแต่ว่าขอเสียมันก็คือมันขึ้นสนิมเดียวพี่น้องขึ้นสนิมเดียวต้องเปลี่ยนรุ่นครับราคากับว่าแพงครับ30บาทอันนี้ก็แล้วจะใส่ขนาดนะครับเนาะแล้วแต่ยี่ห้อโอเคกับคลิปนี้จะไม่มีอย่างไรหรอกพี่น้องมาบอกมากล่าวพี่น้องว่าวิธีการเห็ดเด่นนอกเห็ดแบบไหนครับเนาะมาต้องมาดวงมาลักษณะไหนเนาะครับครับพวกนี้ไก่ปลายมันก็จะประมาณนี้ครับนี่นั่นเองพี่น้องง่ายครับผมคลิปสั้นๆเนาะครับเนาะเอามาฝากกันฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะการยักเบ็ดการมัดเบ็ดนะครับเนาะมัดไว้สำหรับปีนี้แหละครับประมาณ80เบ็ดมูกอโลถิ่มไว้แล้วพี่น้องมันทันเก่าแล้วก็ใส่มาปี2ปีแล้วก็เลยโลถิ่มไปแล้วครับดวงก็เก่าไปแล้วอันนี้ยักไม่กันรับปีนี้นะครับคนกําลังลงดูๆแล้วก็ที่ได้ใส่เบ็ดรั่วๆกันแล้วนะพี่น้องน้ํากําลังมีครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็นี่มาฝากกันแค่นี้นะครับเนาะเป็นการยักเบ็ดผูกเบ็ดแบบง่ายๆนะครับเนาะทีนี้การผูกเบ็ดง่ายๆแล้วการเลือกเบ็ดนะครับเนาะเลือกของมันคือผู้ใดมักดวงหน่อยก็เอาเบอร์หน่อยครับผู้ใดมักดวงง่ายก็เอาเบอร์ง่ายถ้าว่าผมแนะนำเบอร์ง่ายดีสุดครับโอเคครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปสั้นๆครับพี่น้องให้ความรู้นิดๆน้อยๆนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ